ดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะรถทัวร์คันหนึ่งนะคะตกถนนมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเยอะเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถูกรถอีกคันหนึ่งเนี่ยมาเบียดนะคะก็เลยทำให้เสียหลักประกอบกับรถทัวร์คันนี้ก็วิ่งมาด้วยความเร็วด้วยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมานะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ริมถนนนะคะบนถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่266ถึง267นะคะในตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะดูจากสภาพแล้วเนี่ยนะคะก็คือรถคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถทัวร์สตูลกรุงเทพนะคะอยู่ในสภาพตะแคงด้านซ้ายนี่ก็ชนอัดติดอยู่กับท่อน้ำประปาแล้วก็เสาไฟฟ้ามีผู้บาดเจ็บเยอะเลยนะคะตำรวจและหน่วยกู้ภัยช่วยกันนำคนเจ็บออกมาส่งโรงพยาบาลค่ะสอบสวนคนขับค่ะนายกวีวัฒน์ทองช่วยอายุ30ปีชาวพัทลุงก็ให้การว่าขณะที่ขับรถอยู่ในเลนซ้ายเนี่ยก็มีรถบรรทุกเหล็กมาเบียดเข้ามาในเลนที่ตัวเองวิ่งอยู่นะคะแล้วก็มีการเฉี่ยวชนกันขึ้นทำให้รถทัวร์เองเสียหลักตกถนนมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเลยค่ะคนขับก็บอกว่ารถบรรทุกเนี่ยมาเบียดแล้วก็ทำให้เสียหลักนะครับแต่ในฝากฝั่งของผู้โดยสารที่นั่งมาบนรถทัวร์คันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ารถทัวร์คันนี้เนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงเลยส่วนการตกถนนนั้นไม่ทราบสาเหตุนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รีบไปเคลียร์พื้นที่จุดเกิดเหตุเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้เพราะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็เดินทางกลับใต้เยอะด้วยเหมือนกันนะครับการจราจรก็จะติดขัดได้ก็รีบเคลียร์พื้นที่แล้วก็ประสานไปยังการไฟฟ้าไปซ่อมจุดที่ไฟดับจากความเสียหายเพื่อให้ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ยกว่า30คนแบ่งไปที่โรงพยาบาล300ยอด15โรงพยาบาลกุยบุรี15คนนะครับ